เจ้าของเงิน53ล้านมอบตัวดีเอสไอโดน2ข้อหานอทกองสลากพลัสส่งทนายแจงยึดเงิน39ล้านเจ้าของเงิน53ล้านดอทมอบตัวดีเอสไอโดน2ข้อหายื่นประกันตัว 500,000 ปล่อยตัวชั่วคราวนอทกองสลากพลัสส่งทนายความชี้แจงปมเงิน39ล้านบาทเส้นทางการเงิน 1,090 ล้านบาทยังเป็นเงินถูกกฎหมายนำมาลงทุนในสลากออนไลน์และชี้แจงได้ทั้งหมดเมื่อวันที่26มกราคม2566ที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายสุภชัยทิพย์สิทธิ์ทนายความของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอทกองสลากพลัสเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงรายละเอียดเส้นทางการเงิน39เส้นทางมูลค่า 1,090 ล้านบาทที่ DSI ตรวจพบว่าเป็นเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายโดยนายพันธวัฒน์หรือนอทไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองและมอบหมายให้ทนายความมาชี้แจงกับนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด DSI ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนหลังจากให้การนานกว่า1ชั่วโมงนายสุภชัยทนายความของนายพันธวัฒน์บอกว่าวันนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าเงินจำนวน39เส้นทางการเงินที่เข้ามาในบัญชีเป็นเงินมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดและเป็นเงินที่เข้าออกอย่างปกติผ่านเข้ามาในบัญชีของนายพันธวัฒน์โดยตรงแต่เป็นเงินก้อนใหญ่จึงต้องมาชี้แจงและเงินทั้งหมดนำมาใช้ในการลงทุนธุรกิจสลากออนไลน์ของกองสลากพลัสส่วนจะเป็นเงินที่มาจากนายทุนของนายพันธวัฒน์หรือไม่คงต้องรอ DSI ตรวจสอบและหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพราะก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดแล้วและไม่ได้กังวลว่านายพันธวัฒน์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเมื่อถามต่อว่านายพันธวัฒน์มีความกังวลว่าในรายชื่อใดที่อยู่ในเส้นทางเงินดังกล่าวที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่นายสุภชัยปฏิเสธและยืนยันเต็มเสียงว่าไม่มีครับส่วนหลังจากนี้คงต้องรอดูทาง DSI ก่อนว่าจะมีอะไรการเรียกสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากมีเรียกทางคุณพันธวัฒน์และตนก็ยินดีให้ความร่วมมือทั้งนี้นายสุภชัยยืนยันว่าเส้นทางการเงิน39รายการนั้นสามารถชี้แจงได้หมดและเป็นเงินที่มาจากธุรกิจที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายแน่นอนขณะที่นางสาวพิทยาพรชูรัตน์รองโฆษก DSI เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่าวันนี้นายพันธวัฒน์ได้ส่งให้ทนายความมาชี้แจงแทนและมอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบหลักฐานที่ทนายความนำมามอบให้ว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนมีอยู่หรือไม่และหากยังชี้แจงไม่ชัดเจนก็จะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลอีกครั้งและหากการชี้แจงเส้นทางการเงิน39เส้นทางที่นายพันธวัฒน์ให้ข้อมูลไว้ไปถึงใครก็จะมีการเรียกบุคคลนั้นมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยแต่ต้องรอฟังทนายความชี้แจงคำให้การก่อนนางสาวพิทยาพรกล่าวว่าส่วนอีกหนึ่งคดีของนายพันธวัฒน์คือคดีพิเศษที่288/2565ซึ่งเป็นคดีแรกที่ DSI สืบสวนพบเส้นทางการเงิน53ล้านบาทจากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นายพันธวัฒน์นั้นพนักงานสอบสวนได้สอบสวนไปทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐานคำให้การว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่แล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทั้งประเด็นเรื่องของเงิน53ล้านที่พบว่ามีบุคคลหนึ่งให้นายพันธวัฒน์นำไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ทั้งนี้นายพันธวัฒน์ยังอยู่ในฐานะพยานจึงยังสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตามสิทธิเสรีภาพเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปจำกัดสิทธิเสรีภาพการเดินทางได้และหากตรวจสอบพบแล้วมีหลักฐานชัดเจนพบว่ากระทำความผิดต่อให้นายพันธวัฒน์ปฏิเสธก็ต้องดำเนินคดีนางสาวพิทยาพรกล่าวต่อว่าข้อมูลเส้นทางการเงินจำนวน53ล้านบาทที่นายพันธวัฒน์ชี้แจงไปก่อนหน้านี้และจะมีการแถลงความชัดเจนจาก DSI ในสัปดาห์หน้านั้นจากการตรวจสอบพบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่งชื่อย่อไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลรวม2ครั้งภายในวันเดียวครั้งแรก42ล้านบาทและ11ล้านบาทซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัลจ่ายเงินเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับนายพันธวัฒน์และขณะนี้นายอก็ถูกออกหมายจับคดีร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แต่นายอคนนี้ยังหลบหนีอยู่ซึ่ง DSI ได้รับประสานมาว่าจะเข้ามอบตัวในเร็วๆด้วยนางสาวพิทยาพรกล่าวอีกว่าสำหรับการสอบปากคำนานพันธวัฒน์เรื่องจำนวนเงิน53ล้านบาทเมื่อวันที่13มกราคมนั้นพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบว่าค่อนข้างมีความชัดเจนและข้อเท็จจริงชัดเจนแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ต้องให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันประชุมเพื่อลงมติว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายพันธวัฒน์หรือไม่ดังนั้นประชาชนจะได้ทราบผลสรุปเรื่องเงิน53ล้านบาทที่นายพันธวัฒน์รับมาจากนายอก่อนในขณะที่เส้นทางการเงิน39รายการยังคงต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อไปและในคดีเดียวกับจำนวนเงิน53ล้านบาทของนายพันธวัฒน์ยังมีอีก7บัญชีเป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาทที่ DSI ออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงินซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารก็ได้มาให้ข้อมูลแล้ว4คนมี1ในนั้นคือดีจกริตส่วนอีก3คนไม่มาให้ยการจึงขอศาลออกหมายจับและตามจับมาได้แล้ว1คนส่วนอีก2คนยังหลบหนีโดยในคดีสอบเส้นทางเงิน53ล้านบาทของนายพันธวัฒน์และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกว่า 1,000 ล้านบาทพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ทันภายในกรอบระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ต่อมาเวลา 14:50 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบุคคล2รายได้เดินทางเข้าห้องศูนย์คดียาเสพติดเพื่อพบและพูดคุยกับนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดคาดว่าเป็นนายอซึ่งเป็นเจ้าของเงินจำนวน53ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของนอท.กองสลากพลัสและก่อนหน้านี้นั้นไม่ได้เข้าให้ยการในฐานะพยานหลังจากที่ DSI ออกหมายเรียกไป2ครั้งจึงได้ติดต่อมายังนายพงศธรว่าจะเข้ามอบตัวภายในวันนี้ต่อมาเวลา 15:10 น.ภายหลังที่นายอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าใช่คุณอักการหรือไม่โดยบุคคลดังกล่าวได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ครับเมื่อถามต่อว่ามาในกรณีใดเนื่องจากเห็นว่าได้เข้าไปในห้องศูนย์คดียาเสพติดจากนั้นบุคคลข้างกายซึ่งสวมเสื้อยืดสีฟ้าได้กล่าวแทนว่ามาเป็นพยานเฉยๆเขาเรียกมาสอบถามนอกจากนี้นายอยังระบุด้วยว่าตนไม่รู้จักกับนายนอท.แต่อย่างใดพร้อมอ้างว่าตัวเองนั้นชื่อออดไม่ได้ชื่ออรรถการหรือเฟยรายงานข่าวแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้ง2ข้อกล่าวหานายอรรถการภายหลังจากเข้ามอบตัวคือ
1. ร่วมกันฟอกเงินและ2. ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์จากการสอบปากคำเบื้องต้นยอมรับว่ารู้จักกับนายพันธวัฒน์จริงแต่รู้จักได้ไม่นานโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและขอยื่นพยานหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากนั้นได้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งรองอธิบดี DSI ได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 500,000 บาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ